สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 ครับวันนี้จะมาชวนคุยนะครับผ่านมุมมองบริการเกี่ยวกับมุมมองบริการในการมองโลกและการใช้ชีวิตนะครับพ่อค้าก็ทำหน้าที่พ่อค้านะทหารก็ทำหน้าที่ทหารนะครับครูอาจารย์ก็ทำหน้าที่ครูอาจารย์นะครับแต่ทุกคนเนี่ยต้องอยู่ในสัมมาทิฏฐินะที่พูดเล่าให้ฟังแบบนี้เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับทางโลกและทางธรรมนะทางโลกก็คือแต่ละท่านนะมีอาชีพการงานอะไรก็ทำไปนะผมบอกว่าพ่อค้าทำหน้าที่พ่อค้านะพ่อค้าก็คือทำหน้าที่ค้าขายหาสินค้ามาขายนะครับมาประกอบสัมมาชีวะเลี้ยงชีพตนเองและครอบครัวนะครับมันภาวะเศรษฐกิจจะเป็นอย่างไรนะท่านก็ต้องนะอย่าหยุดความเป็นพ่อค้านะก็ต้องมีความมุ่งมั่นนะครับนะที่จะพัฒนาการค้าขายการให้บริการต่อไปแต่ต้องมีสัมมาทิฏฐินะคือไม่เอาเปรียบไม่ทุจริตนะไม่เขาเรียกว่าจะต้องมีซื่อสัตย์นะต้องมีความซื่อสัตย์กับลูกค้านั่นเองนะต้องขายของที่ดีมีคุณภาพนะครับราคาเนี้ยเหมาะสมเป็นต้นนะทหารก็ทำหน้าที่ทหารนะทหารไม่ว่าจะเกิดวิกฤตอะไรก็แล้วแต่หน้าที่ก็คือนะต้องปกป้องนะป้องกันประเทศชาติและประชาชนนะครับเพราะฉะนั้นต้องทำหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งนะจะจิตตกไม่ได้นะเพราะฉะนั้นอันนี้คือความหมายนะครับว่าในโลกสมมุติเนี่ยมันมีหน้าที่ของแต่ละคนนะต้องทำไปตามสมมุติต้องทำให้ดีนะอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยมันก็เป็นอาชีพที่ประกอบเป็นสัมมาชีวะเป็นรายได้ของเราก็ทำหน้าที่นะครูอาจารย์ก็ทำหน้าที่ครูอาจารย์นะครับนะต้องให้ความรู้นะก็ต้องเสริมสร้างสติปัญญาคนนะถ้าเป็นครูอาจารย์เด็กอนุบาลเด็กประถมใช่ไหมก็ต้องสอนเยาวชนนะครับนะให้เป็นคนที่มีสติปัญญาความรู้มีความเชี่ยวชาญมีทักษะในศาสตร์ต่างๆอย่างผมเนี่ยนะครับก็ทำหน้าที่ครูอาจารย์ในส่วนหนึ่งนะลักษณะก็คือคล้ายเป็นติวเตอร์นั่นแหละครับนะแต่ว่าผมจะพูดหลายครั้งว่าพยายามจะพัฒนากระบวนการคิดของเยาวชนนะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เยาวชนเนี่ยก็ชอบเรียนอะไรง่ายๆนะชอบจำสูตรจำอะไรนะคิดลัดไปนะขอให้ได้คะแนนดีสอบผ่านก็พอบางทีเราก็คิดว่าเราให้อะไรที่มันมากเกินไปหรือเปล่านะมากเกินกว่าที่เด็กๆเยาวชนนะครับนะคาดหวังนะเพราะเขาต้องการคาดหวังเพียงแค่ทำโจทย์คณิตศาสตร์บ้างโจทย์วิทยาศาสตร์คำนวณฟิสิกส์เคมีได้บ้างเท่านั้นนะครับแต่บางทีเรากะจะให้มากกว่านั้นคือให้กระบวนการคิดให้ทักษะของการคิดที่ลึกซึ้งนะครับที่สามารถมองเห็นเหตุปัจจัยการเชื่อมโยงของเหตุปัจจัยนะครับอย่างเป็นระบบเนี่ยแต่บางทีเราก็ต้องพิจารณาตามความเป็นจริงนะว่าสำหรับเด็กๆเนี่ยบางทีเขาก็รู้สึกว่าเขาเหนื่อยนะการใช้ความคิดใช้สติปัญญานี่บางทีมันเหนื่อยนะเพราะว่ามันต้องมีสมาธินั่นเองนะเพราะคนนี้สามารถทำงานการอะไรได้มากทำงานการอะไรให้เกิดประสิทธิผลประสิทธิภาพเนี่ยสมาธินี้สำคัญจิตที่ตั้งมั่นนะครับจิตที่มันมีความสงบนะฮะมันมีพลังนะเวลาไปใช้ในการศึกษาเล่าเรียนนะในการพิจารณาต่างๆเนี่ยนะเรียกว่าเป็นที่มาเป็นบ่อเกิดของปัญญานะก็ต้องมีสติมีสมาธิแล้วก็ปัญญาถ้าไม่มีสติไม่มีสมาธิเนี่ยปัญญาเกิดไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นก็จะกลายเป็นเรียนอะไรไม่ค่อยรู้เรื่องไม่ว่าจะเป็นศาสตร์ทางโลกนะหรือว่าการเจริญสติภาวนาทางธรรมนะมันครูอาจารย์ก็ทำหน้าที่ครูอาจารย์นะอย่างเช่นเนี่ยผมตั้งช่องอาจารย์เสก 5.0 5.1 เนี่ยก็คือทำหน้าที่เป็นครูอาจารย์ก็คือให้วิทยาทานบ้างให้ธรรมทานบ้างนะครับบอกเล่าแชร์แบ่งปันนะครับถึงสิ่งต่างๆที่ผมมองเห็นนะผ่านมุมมองบูรการในการมองเรื่องของเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกเห็นภัยอันตรายต่างๆนะครับเห็นเหตุปัจจัยต่างๆนะซึ่งเป็นภัยอันตรายนะก็มาเตือนกันให้กัลยาณมิตรนะครับให้ผู้ชมนะบางท่านก็เป็น FC นะเป็นเรียกว่าแฟนคลับนะบางท่านก็เป็นแฟนพันธุ์แท้ติดตามกันมาตั้งแต่ช่อง YouTube Channel อาจารย์เสกเนี่ยนะเกิดขึ้นมานะ2ปีครึ่งแล้วนะครับเพราะฉะนั้นบางท่านก็ติดตามกันมานะตลอดบางท่านก็เป็นสมาชิกใหม่ก็มีนะครับเพราะนั้นถึงบอกว่าครูอาจารย์ก็ทำหน้าที่ครูอาจารย์นะผมก็ให้ความรู้นะครับก็ให้สติปัญญาให้ทั้งวิทยาทานธรรมทานนะครับก็ถือว่าเป็นความสุขนะก็คือทำหน้าที่ไปใครจะฟังก็ดีนะใครไม่ฟังก็ไม่เป็นไรนะแต่ผมเห็นว่าในช่วง2ปีครึ่งที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ได้พูดทำคลิปนับเป็นพันๆคลิปนะ
ก็หลายท่านก็คิดว่าได้ประโยชน์นะบางคนก็มีทางหนีทีไล่นะบางคนก็รอดนะครับนะจากไอ้วิกฤตเศรษฐกิจนะการเงินในระลอกแรกนะที่ถูกโควิด-19 เข้ามาเพราะผมเคยเตือนเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลกนะครับที่ผมเรียกว่า Global Great Depression เนี่ยผมพูดตั้งแต่กลางประมาณปลายปีที่แล้วช่วงเดือนกันยายนตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมเนี่ยพูดบ่อยนะเป็นร้อยๆคลิปแหละครับนะก็เตือนว่าส่วนตัวเนี่ยมองเห็นมากกว่า 50% ว่าให้ระวังนะครับว่าเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะเกิดปัญหาจะเกิดวิกฤตนะโอกาสที่จะเกิดเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดทั่วโลก Global Great Depression หรือเรียกว่า GGD เนี่ยมากกว่า 50% นะฮะพอเข้ามาปี63เนี่ยนะครับตอนนี้ก็คาดว่าประมาณเราต้องบอกว่ามันสูงขึ้นแล้วล่ะมากกว่า 50% นะแต่ว่าเอาชัวร์ๆแล้วกันนะถ้าผ่านไปถึงประมาณสิ้นปี64เนี่ยนะแล้ว GDP โลกยังติดลบอยู่อย่างเงี้ยนะก็ 80% 90% นั่นแหละครับนะถึงกลางปี65เนี่ยชัวร์แล้วเพียงแต่ว่าท่านจะเตรียมตัวไม่ทันนะถ้าท่านไม่มองไปข้างหน้านะครับไม่มีวิสัยทัศน์ไม่มีมุมมองนะว่าจะเกิดอะไรคาดการอะไรเนี่ยโดยเฉพาะต้องมีความแม่นยำนะมากกว่า 50% นะผมใช้คำว่ามากกว่า 50% แล้วกันแต่ว่าผมเคยทำแบบสอบถามนะไม่ว่าจะเป็นผู้รับชม FC เนี่ยนะว่าหลังจากที่ติดตามช่องผมมาเนี่ยประมาณสัก2ปีเนี่ยนะครับมีความแม่นยำเท่าไหร่นะเมื่อเทียบกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นจริงการคาดการณ์ของผมนะก็ผลการสำรวจก็คนที่ตอบมาหลายร้อยคนนะ400 500คนเนี่ยนะก็มากกว่า 70% นะก็ตอบว่ามีความแม่นยำมากกว่า 70% นะโดยบางทีเนี่ยประมาณ 5-60% เนี่ยนะตอบว่ามีความแม่นยำมากกว่า 80% นะซึ่งก็ดีนะดีในแง่ที่ว่าใครที่รับฟังแล้วเชื่อนะแล้วเอาไปคือพิจารณาก่อนแล้วค่อยเชื่อนะครับแล้วไปป้องกันตัวเองซึ่งผมพูดถึงสภาวะเงินฝืดเงินเฟ้อเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาเนี่ยต้องป้องกันด้วยทรัพย์สินที่แท้จริงแบบเพศใดนะครับก็ถ้าท่านไปเตรียมผมก็เชื่อว่าท่านก็ผ่านวิกฤตระลอกแรกไปได้แต่ยังไม่จบมันเพิ่งเริ่มต้นนะครับในปี 63-64 เนี่ยนะครับมันยังมีนะเหตุการณ์นะผมก็ได้ทำไทม์ไลน์นะครับช่วงระยะเวลาของการเกิดเหตุการณ์ต่างๆที่ผมคาดคิดว่าโอกาสที่จะเกิดเงินเฟ้อมโหฬารเกิดเศรษฐกิจตกต่ำซบเซาครั้งใหญ่สุดนะจะเกิดนะขึ้นผิดนัดชำระหนี้นะขึ้นของหนี้เสียหนี้เน่านะหรือว่าเรื่องของวิกฤตดอลลาร์ต่างๆนะที่อาจจะเกิดขึ้นได้นะหรือวิกฤตค่าเงินนะครับของบางที่บางประเทศเนี่ยนะครับก็ได้พูดเล่าให้ฟังแล้วนะก็ลองไปย้อนดูกันกระผมนึกเรียกว่าครูอาจารย์ก็ทำหน้าที่ครูอาจารย์นะครับนะเพราะฉะนั้นเห็นผมพูดเยอะแยะเนี่ยกับผมก็ทำหน้าที่ครูอาจารย์นะก็ยังต้องทำอาชีพนะก็เลี้ยงดูตนเองต่อไปนะผมก็เริ่มคิดนะที่จะจัดสัมมนานะครับก็เรียกว่าประชุมเชิงสัมมนาผ่านออนไลน์นะครับใช้ระบบ Zoom อย่างเงี้ยนะครับนะก็สอบถามไปก็ใครสนใจก็เดี๋ยวพอเริ่มต้นรับสมัครแล้วก็ค่อยทักทายเข้ามานะครับตอนนี้ก็เล่าสู่กันฟังแบบนี้ไปก่อนสำหรับผู้ที่ไม่ได้สนใจนะอาจจะเพราะว่าฟังแล้วเอาเข้าใจอยู่แล้วนะไปเตรียมตัวอยู่แล้วนะก็ดีนะครับนะก็ผมบอกแล้วว่าช่องผมนี้ทำเป็นวิทยาทานธรรมทานนะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าใครสนใจจะพูดคุยเขาเรียกว่าเป็นกลุ่มนะครับในกลุ่มปิดเนี่ยนะครับนะก็สามารถทำได้นะเดี๋ยวผมจะค่อยๆนำเสนอต่อไปนะครับแต่ไม่ว่าใครทำอาชีพอะไรก็แล้วแต่แต่ว่าสำคัญคือสัมมาทิฏฐิหรือความเห็นถูกต้องนะซึ่งผมเรียกสิ่งนี้นะผ่านภาษาสมมุติที่ผมเรียกว่ามุมมองบูรณาการนั่นเองมุมมองบูรณาการคือการมองจากเหตุสู่ผลมองความสัมพันธ์เชื่อมโยงของเหตุปัจจัยอย่างเป็นระบบรอบด้านเนี่ยโดยมีหลักการมองนะครับหรือความเชื่อนะครับบนความเห็นที่ถูกต้องนะเรียกว่ากฎแห่งกรรมคือการกระทำของมนุษย์ทำดีได้ดีทำไม่ดีได้ไม่ดีแล้วก็กฎไตรลักษณ์ทุกสิ่งทุกอย่างย่อมเกิดมีมาแต่เหตุในโลกสมมุตินี้นะครับซึ่งมันมีความเปลี่ยนแปลงแปรปรวนไม่แน่นอนเนี่ยมันไม่ได้เกิดแบบแรนดอมนะมันไม่ได้เกิดแบบมั่วๆนะมันเกิดเพราะมีเหตุปัจจัยมาเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราสามารถมองนะสอดคล้องตามกฎธรรมชาติกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ได้เนี่ยนะเราก็จะสามารถจะดำเนินชีวิตนะให้มีความทุกข์น้อยมีความสุขได้ง่ายนั่นเองนะครับจึงมาชวนนะมาคุยนะบางทีก็คุยเรื่อง
สมมุติโลกนะไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจการเงินนะการเมืองสังคมภูมิศาสตร์โลกนะบางทีก็คุยเรื่องเกี่ยวกับมุมมองชีวิตนะการใช้ชีวิตนะครับมองโลกอย่างไรนะเพราะว่าหลายท่านเนี่ยผมก็เชื่อว่ามีความเชี่ยวชาญในอาชีพของตนเองแหละนะไม่ว่าจะเป็นอาชีพไหนบางคนเป็นแพทย์เป็นทนายความเป็นวิศวกรนะครับนะเป็นพ่อค้านะคือทุกคนมีความเชี่ยวชาญแต่สิ่งหนึ่งนะที่จะต้องพัฒนาต่อไปคือมุมมองนะมุมมองโลกมุมมองที่ถูกต้องเป็นสัมมาทิฏฐิคือความเห็นที่ถูกต้องเชื่อในสิ่งที่ถูกต้องนะคือกฎแห่งกรรมแล้วกฎไตรลักษณ์นะครับเพราะว่าถ้าท่านมองโลกนะผิดจากที่มันเป็นจริงมองโลกด้วยอคติ4อคติเพราะรักอคติเพราะเกลียดอคติเพราะกลัวอคติเพราะหลงเพราะว่าจิตเราตกอยู่ภายใต้อำนาจของกิเลสตัณหานั่นเองความอยากได้อยากมีอยากเป็นหรือความไม่อยากได้ไม่อยากมีไม่อยากเป็นมันจะถูกเหวี่ยงทำให้การมองโลกเนี่ยถึงแม้เราลืมตานะครับแต่ว่าภาพมันจะเบลอมันจะไม่ชัดนะเพราะว่ามันเหมือนกับจิตเราเนี่ยนะไม่สามารถมองเห็นโลกได้ตามที่มันเป็นจริงนั่นเองเพราะฉะนั้นผมถึงบอกว่าทุกอาชีพนะต้องทำหน้าที่ของตนเองนะครับพ่อค้าก็ทำหน้าที่พ่อค้าก็ค้าขายต่อไปก็แสวงหากำไรนะที่เป็นธรรมนะทหารก็ทำหน้าที่ทหารครูอาจารย์ก็ทำหน้าที่ครูอาจารย์นะครับแต่ทุกคนต้องอยู่ในสัมมาทิฏฐินะเห็นไหมผมก็ทำหน้าที่ครูอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นนะเราต้องมองเห็นว่าชีวิตยังต้องดำเนินต่อไปเกิดวิกฤตอะไรชีวิตยังมีอยู่ต้องดำเนินต่อไปแต่ต้องเป็นสัมมาทิฏฐิความเห็นถูกต้องและเชื่อในกฎแห่งกรรมและกฎไตรลักษณ์ใครชอบนะครับฝากไลค์แชร์สนใจก็สามารถสมัครติดตามในช่อง YouTube Channel อาจารย์เสก 5.0 5.1 นะครับต้องขอขอบคุณในทุกไลค์ทุกแชร์ทุกคนติดตามและสนใจอาจารย์เสกเสมอมาก็ขอทุกท่านมีความเห็นถูกต้องนะครับและรอดพ้นจากวิกฤตเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ